หัวอกของคนที่เป็นพ่อกับเป็นแม่แสนที่จะเจ็บปวดเมื่อลูกน้อยไม่สบายเช่นเดียวกับพระเอกดังอย่างฟุกจิระที่ล่าสุดลูกสาวคนเล็กน้องจูน่าก็ได้มีไข้สูง3วันติดเจ้าตัวก็เลยแรกก็ภรรยาแอปเปิลสีหางเหงียนต่างก็เฝ้าระวังแรกก็ช่วยกันดูแลอย่างดีหลังจากที่ทราบว่ามีคนติดเชื้อโดยที่ระบุไว้ว่า3คืนกับอาการไข้สูงครั้งแรกของหนูจูน่าแม้ว่าพ่อจะมีประสบการณ์รับมือกับอาการไข้ขึ้นของจูนี่แล้ว2ครั้งแต่เอาจริงๆรอบนี้มันทรมานมากกว่าเพราะว่าคนขับรถก็ดันมาติดโควิดช่วงนี้อีกกังวลสารพัดต้องตรวจ ATK เช้าเย็นยกครัวจูนี่ก็ต้องตรวจ ATK ครั้งแรกทั้งแม่บ้านเสี่ยงสูงอีกพ่อแม่ก็ต้องรับมือแบบปราศจากพี่เลี้ยงเหนื่อยนะแต่สุดท้ายลูกไข้ก็ลดยอมกินข้าวกินนมพ่อแม่ก็สบายใจมากยิ่งขึ้น